ชิงทองแต่ยังจับไม่ได้มันชิงทองจากห้างคุณผู้ชมออกมาปั๊บพี่วินหนีหนีนี่ครับพนักงานสาวร้านทองพอรู้แล้วว่าไอ้นี่ชิงทองวิ่งหนีหลบมุมมาแล้วกดปุ่มขนาดกดปุ่มเร็วขนาดนี้นะไม่ทันมันวิ่งออกจากห้างไปได้คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดในร้านทองคุณผู้ชมครับกดแล้วนี่เป็นในห้างนะห้างดังเขาบอกอยู่บางละมุงชลบุรีผู้ชายวัยรุ่นสวมหมวกสีดำนะครับใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีแจ็คเก็ตสีดำแดงคาดขาวโอ้โหนี่ให้รูปพรรณละเอียดมากทำทีเข้ามาขอดูแหวนทองบาทหนึ่ง 45,000 คนร้ายอาศัยจังหวะพนักงานเผลอครับวิ่งออกจากร้านไปนะครับพนักงานก็มากดสัญญาณแจ้งตำรวจคนร้ายมาออกจากห้างไปแล้วล่ะทุ่มเศษครับ1ธันวาคมที่ผ่านมาเอามาดูกล้องวงจรปิดหน้าห้างที่นี่ออกมาแล้วนะครับบันทึกภาพได้คนร้ายนะครับมันถอดเสื้อนี่ถอดเสื้อพรางแล้วนะครับตอนอยู่ในห้างสวมแจ็คเก็ตพอออกมาปั๊บมันถอดเสื้อพรางจะให้เป็นคนละคนแล้วก็เรียกพี่วินบอกพี่วินพาไปส่งหน่อยพัทยาใต้สาย3พอไปถึงตรงซอยกรมที่ดินห่างจากจุดเกิดเหตุไป700เมตรได้ตำรวจสายตรวจสพเมืองพัทยาเนี่ยเขาไวอ่ะเขาเร็วอ่ะนะครับก็ไปเจอเฮ้ยเหมือนที่แจ้งมาในวอเลยก็ขี่รถไล่สกัดครับคนร้ายมันไหวตัวคุณผู้ชมมันกระโดดลงจากรถหนีเข้าป่าครับมีคนเห็นเหตุการณ์นะครับคุณป้าท่านนี้บอกโอ้ยืนซื้อของอยู่คนร้ายมันลงมอไซค์แต่มันวิ่งผ่านหน้าไปจู๊ดเนี่ยอันนี้ยังไงนะป้านะยังไงนะนี่มันมาจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้แล้วมีตำรวจมีคนมาส่งเหรอหรือไงมันวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้กังมันมันบอกมาส่งในนี้มีเพื่อนพี่ตำรวจไล่มามันก็กระโดดลงมันก็วิ่งเข้าไปในซอยนี้ไอ้ทีนี้ไปสะพานเปล่าอยู่ตรงนี้พอดีไม่ไปหนึ่งวิ่งมาทางนี้เลยวิ่งเข้าป่าไปไม่เข้าป่าหรอกซอยนี้ก็ทะลุนี่ไงวิ่งออกมาไปนี่ไงลูกตอนนี้ตำรวจระดมกำลังกันครับแล้วก็ประสานไฟส่องสว่างจากกู้ภัยบอกว่าช่วยหน่อยนะนะเนี่ยครับแล้วก็ขี่มอไซค์นะมาเป็นขบวนส่องไฟนะครับเข้าไปตามถนนลูกรังนะในป่าละเมาะพนักงานนะครับขออภัยเจ้าหน้าที่กับกู้ภัยเนี่ยก็เดินเท้านะเอาไฟฉายไปส่องไปหาเฮ้ยไม่เจอว่ะไม่เจอตำรวจบอกอย่างนั้นต้องแบ่งกำลังแล้วเฝ้าเลยมันไปไหนได้มันอยู่ในป่าละเมาะเนี่ยไปไหนได้แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะครับกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายน่าจะหนีหรือหนีมาเนี่ยนะคิดว่าวันนี้แหละวันนี้ต้องจับตัวได้ครับโอ้โหถ้าจับไม่ได้เสียเลยนะ อันนี้ไม่ได้ขู่หรือกดดันกันนะครับจับให้ได้อยู่ในป่านั่นแหละไปเลย